สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเมื่อคลิปที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องเหรียญที่มีในบ้านเป็นเหรียญ1บาทวันนี้เรามาคุยเรื่องเหรียญ5บาทบ้างซึ่งดิฉันคิดว่าทุกท่านคงจะมีกันในบางส่วนหรืออาจจะมีทั้งหมดหรือมากกว่าที่ดิฉันมีเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะเหรียญ5บาทที่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่เราเคยใช้กันหรือบางท่านยังไม่เคยใช้ก็อาจจะมีของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอันนี้ก็คือเป็นของคุณแม่เก็บไว้เช่นเคยแต่ที่ฉันเคยได้ใช้ตอนเด็กอย่างเช่นเหรียญ5บาทใหญ่เนี่ยปีพ.ศ.2525เหรียญพระครุฑตรงเป็นเหรียญที่มีรูปพระครุฑที่งามที่สุดเด่นชัดที่สุดและที่พิเศษกว่าเหรียญ5บาทในรุ่นเดียวกันคือมีตาโค้ดข้างล่างคำว่าบาทเป็นนกวายุพักคล้ายๆหรือเหมือนกับเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2525เนี่ยค่ะนิดนึงด้านหน้าคือพระนามพระองค์ท่านภูมิพลอดุลยเดชด้านขวาคือรัชกาลที่9เหรียญ5ปีพ.ศ.2515เหรียญ9เหลี่ยมเหรียญที่มีความสวยงามไม่แพ้กันพระครุฑตรงเป็นเหรียญเดียวที่ได้เก็บมาจากในสมัยจริงที่ได้ใช้เหรียญพระครุฑเฉียงหรือพระครุฑเอียงปีพ.ศ.2522จะเป็นเหรียญ5เหรียญ5ใหญ่เท่ากับเหรียญพระครุฑตรงนะคะเหรียญเท่ากันปีพ.ศ. 2522ต่อมาเป็นปีพ.ศ. 2520ที่ฉันทราบว่ามีอีกปีนึงนะคะปีพ.ศ. 2524แต่อาจจะผลิตน้อยหรือจะหายากหน่อยไม่มีไม้ท่านได้ชมข้างหน้านะคะข้างหน้าด้านหน้าพระนามที่จะเป็นภูมิพลอดุลยเดชของปีพ.ศ. 2525ถ้าเป็นปีพ.ศ. 2522และ20นี้ก็จะเป็นสยามินเหรียญ5 9เหลี่ยมก็จะเป็นพระนามภูมิพลอดุลยเดชเหมือนกับเหรียญปีพ.ศ. 2525นะคะจะมีปี2522และ2520ที่เป็นพระนามสยามินจะดูว่าบล็อกของปีพ.ศ. 2520และพ.ศ. 2522นี่เหมือนกันแต่ว่าเวลาดูจริงๆแล้วจะมีต่างกันนะคะอั
าจารย์ของดิฉันท่านแมงผู้โบยบินนะคะท่านอยู่ช่องแมงผู้โบยบินถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจการวิเคราะห์เหรียญหรือการดูเหรียญแปลกๆหรือว่าเหรียญที่หายากท่านจะมีนำมาเสนอท่านสนใจคือจะมาสังเกตที่มือนิ้วมือขวาแล้วก็แนวปีกเนี่ยของปี22ค่ะจะต่างกับของปี20ของปี20จะสั้นแล้วก็จะออกแนวว่าหนาจะต่างกันดูจากขนที่หางก็จะต่างกันนิดนึงท่านอาจารย์ดิฉันท่านแมงผู้บ่อยบินท่านอาจจะวิเคราะห์ให้ท่านได้ชมได้ละเอียดมากกว่านี้อันนี้เราก็ขอเชิญท่านชมความสวยงามทั่วๆไปนะคะต่อมาคือเหรียญณปัจจุบันที่เรายังใช้หมุนเวียนอยู่เหรียญ5อันนี้เริ่มจากปีพ.ศ. 2531ที่ด้านหลังเป็นรูปวัดเบญจมบพิตรนะคะถ้านับเนื่องแล้วก็คือ31จนถึง60ก็29ปีเลยนี่คือปี60เนี่ยค่ะเหรียญ5ที่บางท่านรุ่นเก่าๆอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่ารุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคตจะได้ใช้หรือจะได้สะสมกลายเป็นเหรียญเก่าๆที่น่าเก็บที่มีทั้งมูลค่าทั้งคุณค่าในอนาคตมาให้ท่านได้รับชมเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเชิญชมในคลิปต่อไปค่ะติดตามและกดไลค์กดแชร์ได้นะคะวันนี้สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีนะคะ